โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับกับ1ชั่วโมงฟาร์มพี่ได้เท่าไหร่เอ๊ะโดนอะไรยิงวะเนี่ยโอ้โดนโดนยิงโอเคขยับนิดนึงก็ได้พี่เขาห่วงที่โอเคครับหลังจากที่มีแพทเข้ามานะครับเป็นแพทที่ปรับเรื่องขยะของถ้ำพรอตตี้นะตอนนี้ก็เลยว่าจะมาลองนะครับเผื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่ผู้เล่นใหม่น่าจะมาฟันได้ครับถ้ำพอตตี้อยู่ตรงไหนถ้ำพอตตี้เนี่ยจะอยู่ในทะเลมาเรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจที่นี่ก็น่าจะเป็นแรดอปอันนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนแดงนะที่มีราคาถึง200 2Mเลยซึ่งก็ราคามันก็สูงอยู่นะแล้วก็ตัวขยะเองก็น่าสนใจครับเพราะว่าขยะเนี่ยเขาถูกบัฟขึ้นมาให้เป็นจาก 2,001 นะถูกบัฟขึ้นมาเป็น 10,001 ซึ่งในมุมมองผมนะคุ้มนะครับแล้วก็จะมีนี้นะแหวนปะการังสีรุ้งซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหาของถ้ำม้านะครับถ้ำก่อม้าของลาโรทะเลนะก็ต้องมาหาที่นี่เหมือนกันอาร์ติแฟกต์ก็เป็นอาร์ติแฟกต์ของฝั่งโจมตีระยะไกลโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราจะมาได้ยังไงนะครับก็ถ้าเป็นผมนะผมก็จะซื้อเรือนะครับใช้เป็นเรือเรลเอฟิเลียนะครับเราสามารถซื้อได้ในหน้าใหม่นะฮะในราคา 1,000 ไมล์พอมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีแปรม้าถาวรนะเราสามารถเรียกม้ามาจอดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเดินแบบปกติเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาม้าลงไปได้เนาะเพราะมันจะหยุดนะครับแล้วมันจะถีบเราลงหลังจากนั้นมันจะไม่สามารถขึ้นได้อีกขึ้นมันก็จะถีบลงไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะผมมีทริคอยู่อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับพยายามให้ม้ามันถีบเราลงช่วงตรงนี้ครับช่วงตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับแล้วเราจะสามารถขึ้นมาแล้วเดินต่อเข้าไปได้ครับเดี๋ยวเราลองกันดูถ้ามันถีบเราลงตรงนี้สามารถน่าจะสามารถขึ้นได้เดี๋ยวเราลองนะครับถ้าเราขึ้นได้เนี่ยก็คือมันสามารถเดินต่อเข้าไปได้แล้วคราวนี้เราก็เอามาเข้าได้อย่างปลอดภัยโอเคจุดจอดม้าที่ผมแนะนำก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นตรงนี้ตัวเกียร์เนี่ยที่ผมจะใช้ผมก็จะใช้เท่านี้นะครับจะใช้เป็น180-182นะครับถอดประดับออกทั้งหมดนะแล้วก็ใส่เป็นกูทูมนะครับส่วนตัวของเจมนะครับเจมผมจะใช้เป็นอันนี้ครับเอลคา2นะครับทรยศ2ชั่วร้าย2นะครับโอลูคัส2อาคิด2นะครับไวเปอร์2แล้วก็กล้าหาญ2ส่วนเจมแฟชั่นจะใส่เป็นเคลื่อนที่นะครับอาร์ติแฟกต์นะครับผมจะใส่เป็นโจมตีมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับก็อาหารเราจะกินเป็นอาหารตีมอนเตอร์ผมจะเปิดเบลนะเพราะว่าเบลจะเอาไว้เอาความเร็วในการโจมตีนะครับเสร็จแล้วตัวดอปเนี่ยผมก็จะใช้เป็นดอป1โอเคนะครับประมาณนี้ถ้าใครดูไม่ทันกดพอสไปเด้อโอเคก็เดี๋ยวผมบัฟมาแล้วลุยกันเลยฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ของก่อนนะครับปึ๊บเพื่อไม่ให้มันขับกัดป่ะลุยฮะพร้อมครับเปิดสัตว์เลี้ยงเปิดแดงด้วยครับน่าจะเก็บไม่ทันหลุมผมจะใช้เลือกเป็นหลุมใต้บันไดนะครับใครที่เคยมาก็น่าจะไม่หลงหรอกมั้งเพราะว่าหลุมมันมีค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ตัวคนเนี่ยน่าจะไม่มีสักเท่าไหร่โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับหลุมจะตัดภาพไปตอนครบ1ชั่วโมงแล้วเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับและนี่คือ1ชั่วโมงที่เราได้มานะครับของก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะผมได้สรุปเข้าไปในกามอสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกามอสกันว่ามีอะไรค่าเงินอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับไป
และนี่คือกามอสครับกามอสได้บอกเรามาแล้วนะครับว่าที่นี่ได้ประมาณตีหลวมๆเลยก็ประมาณ 240M นะครับตีหลวมๆประมาณ 240M แต่ต้องบอกก่อนว่าที่ขยะมันได้เท่านี้เพราะว่าผมใช้ AP ที่180นะเพราะนั้นถ้า AP สูงนี้อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าถามผมมุมมองตรงเนี้ยถ้าฟาร์มได้เงินเท่านี้นะครับไปฟาร์มเห็ดจะรวยกว่าหรือไปฟาร์มมิลม็อกน่าจะรวยกว่าแต่ก็อยู่ที่คุณชอบแหละถ้าเกิดว่ามันมีกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ในการดอกยาถาวรน่ะที่ถ้ำพอตี้เนี่ยก็โอเคที่จะมาฟาร์มนะครับก็ยังพอมีได้เงินบ้างนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็คนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถมาฟาร์มเล่นได้นะครับโอเคนะแล้วนั่นก็เป็นคอมเมนต์ทั้งหมดของผมนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่าเอ้ยมันคุ้มไหมที่จะมาฟาร์มที่นี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับส่วนใครที่อยากให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนเนี่ยสามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับสามารถมาคุยพูดคุยกันได้ใต้คลิปใครมีคำถามข้องใจเกี่ยวกับเรื่องแบทเทิลเซอร์ก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้นะครับเหมือนเดิมไหมฝากไปด้วยสำหรับช่องทางฟรีเกมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือ Twitch TV นะครับส่วนเรื่องการสตรีมเนี่ยยังเป็นเวลาเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปหรือ13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะมีวันพุธวันเดียวที่เป็นวันอัปเดตนะครับเราจะทำการสตรีมตั้งแต่เซิร์ฟเปิดยันเที่ยงทางช่องทาง YouTube นะครับก็จะลงเหมือนเดิมวันเสาร์เวลา10โมงเช้าครับฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่แล้วก็คลิปคอนเทนต์มาลงช่องในครั้งต่อๆไปไปแล้วดีกว่าเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ